Ready For It ซิงเกิลจากอัลบั้มล่าสุด Out Of The Woods เพลงดังจากอัลบั้มชุดก่อนจนถึง Our Song งานแจ้งเกิดจากอัลบั้มชุดแรกเมื่อ11ปีที่แล้วแสดงถึงการปรับเปลี่ยนแนวเพลงอยู่ตลอดเวลาของ Taylor Swift แต่สไตล์ที่ยังคงอยู่คู่กับนักร้องสาวคนดังเสมอคือการเปิดเพลงด้วยท่อนร้องที่เป็นตัวโน้ตซ้ำๆกันทำให้บทเพลงของเธอฟังคล้ายบทสนทนาโดยมีดนตรีคอยสอดประสานสไตล์การแต่งโน้ตเนื้อร้องแบบ One Note Melody มีมานานนับพันปีบทร้อง Gregorian Chant ของนักบวชยุคกลางในยุโรปต่างเต็มไปด้วยการใช้ตัวโน้ตที่ไม่หวือหวาเพื่อความสะดวกในการร้องตามเพลงมหาชนเช่นเพลงฉลองเทศกาลคริสต์มาสอย่าง Jingle Bells ก็เต็มไปด้วยเนื้อร้องที่ใช้โน้ตซ้ำๆกันในวงการเพลงร็อกมีศิลปินมากมายที่เลือกบอกเล่าเรื่องราวผ่านบทเพลงด้วยการแต่งโน้ตคำร้องสไตล์โมโนโทนทั้งวง The Beatles และผลงานเดี่ยวของจอห์นเลนนอนรวมถึงเนื้อร้องที่ฟังคล้ายการร่ายบทกวีของ The Smiths สุดยอดวงอินดี้ของอังกฤษมีศิลปินรุ่นใหม่หันมาแต่งโน้ตคำร้องสไตล์ One Note Melody อย่างแพร่หลายแต่คนที่ใช้จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือ Taylor Swift เมื่อ4เพลงโปรโมทจากอัลบั้มใหม่ของเธอต่างมีเนื้อร้องที่ใช้โน้ตซ้ำๆกันทั้งนั้นเทคนิคของเธอคือการใช้โน้ตเนื้อร้องที่เรียบง่ายในท่อนเวอร์สโดยใช้การเปลี่ยนคอร์ดเป็นการสร้างสีสันให้กับเนื้อเรื่องก่อนจะปลดปล่อยอารมณ์ด้วยการใช้ตัวโน้ตหลากหลายในท่อนคอรัส Taylor Swift บอกว่าจุดประสงค์ที่แต่งเนื้อร้องแบบ One Note Melody เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและร้องตามได้สะดวกทำให้แฟนเพลงวัยรุ่นจดจำคำในบทเพลงและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสกอตต์อินเทอร์เรนเต้นักดนตรีวิทยาอธิบายว่าจุดประสงค์ที่เพลงศาสนาในยุคก่อนมักประพันธ์คำร้องด้วยโน้ตโมโนโทนเพราะต้องการให้ผู้ฟังสามารถจดจำเนื้อเพลงเกี่ยวกับศาสนาได้ง่ายที่สุดการที่นักร้องยุคใหม่หันมาแต่งคำร้องด้วยโน้ตซ้ำๆกันมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าวงการเพลงยุคใหม่กำลังให้ความสำคัญกับการสร้างเนื้อร้องที่เข้าถึงผู้ฟังมากขึ้นMaybe.